ุ้งเทมปุระมันม่วงอันนี้คือฟัวกราชิ้นละ39บาทอันนี้ราคา19บาททุกคนอันนี้คือวากิวเบิร์นสวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะฮะและนี่คือช่องรีวิวอาหารที่เรียกได้ว่าละเอียดเหมือนกับคนดูได้มากินเองเลยนะฮะวันนี้เรามาเป็นคลิปสปอนเซอร์แต่เหมือนเดิมนะฮะในทุกๆคลิปไม่ว่าจะสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์ก็ตามเราจะรีวิวที่นี่มีเมนูอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ลักษณะการปรุงของเชฟเป็นยังไงถ้ามาที่นี่จะได้กินเมนูอะไรบ้างส่วนชอบไม่ชอบรสชาติตายไหนมากินตามกันไว้แล้วมาคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปเลยนะฮะเป็นอัลเทอร์เนทีฟคอมเมนต์ให้กับคนดูได้ชมกันนะฮะวันนี้นะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าระบวมไปผ่าฟันคุดมาลองดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ปกตินะแต่ฝั่งนี้ยังบวมอยู่นะฮะไปผ่ามาเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็นี่ประมาณ5วันแล้วนะก็หายบวมไปประมาณนึงตอนแรกบวมกว่านี้เยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มมาทานได้แล้วนะเพื่อคนดูมาดูกันวันนี้เราอยู่กันที่ร้านชิกุมะนะครับร้านชิกุมะเนี่ยตอนนี้ร้านเขาจะอยู่ที่แอมปาร์คที่จุฬานะครับอยู่ข้างในร้านเดียวกับชาบูเดอะแบร์เลยที่เป็นร้านบุฟเฟ่ชาบูแล้วมีซูชิด้วยนั่นแหละแต่ชิกุมะเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำเป็นบุฟเฟ่แต่จะเป็นลักษณะเหมือนกับเราจ่ายค่าพาสปอร์ตเข้ามาวาร์ปเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นมาตลาดปลาก็คือค่าพาสปอร์ตเนี่ยจ่ายเงินสด299ต่อคนนะฮะเพราะเหมือนกับเวลาเราทำพาสปอร์ตเราทำวีซ่าเนี่ยต่อคนใช่ไหมแล้วอันนี้ฮะถ้าเป็นโอนหรือบัตรเครดิตก็คือ399นะฮะพอเข้ามาปุ๊บเราจะสามารถสั่งเมนูสุดอลังการตามที่เห็นได้เนี่ยในราคาที่เรียกได้ว่าถูกเวอร์วังมากๆเหมือนกับเราจ่ายตังค่าพาสปอร์ตไปแล้วเราก็บินไปกินที่ตลาดปลาซึกิจิที่ญี่ปุ่นเลยยังไงอย่างนั้นเดี๋ยวรสชาติมารีวิวกันอีกทีอันนี้ปกติเนี่ยถ้า480อันนี้ก็คือแบบไม่ได้จ่ายพาสปอร์ตไงเข้ามาก็คือราคานี้ก็ได้เซตตามนี้เลยนะฮะแต่ถ้าสมมติจ่ายพาสปอร์ตเข้ามาแล้วปุ๊บอันนี้เราตั้งชื่อเองนะร้านก็ไม่ได้เรียกเราก็สามารถสั่งเมนูทั้งหมดเนี้ยได้ในราคาสีขาวเนี่ยได้ทั้งหมดเลยเซตซูชิอันนี้ก็6คำราคา295อุนิจ่ายในราคา39บาทกินกี่ชิ้นก็ได้ชิ้นละ39บาทโอโทโร่39บาทฟัวกรา39บาทเอาจริงนะจ่ายพาสปอร์ตมา299ใช่มั้ยแล้วมากินโอโทโร่สัก5คำก็ถือว่าเดี๋ยวดูคุณภาพก่อนเดี๋ยวดูคุณภาพก่อนถ้าอุนิกับโอโทโร่เป็นคุณภาพอาราคาร์ดปกตินี่ถือว่าเฮ้ยราคาดีมากเลยนะนี่อิคุระ35อุนางิ35วากิวและเมนูต่างๆตามนี้เลยนะฮะฮามาจิโคตาเตะกุ้งแม่น้ำแซลมอน3สีตรงนี้หรือแม้กระทั่งซาชิมิก็สามารถสั่งได้อามาเอบิ39แซลมอน69นะฮะก็คือตามรูปแบบนี้เลยฮามาจิอันนี้119บาทหรือเป็นเซตอันนี้295บาทราคาเท่าเซตด้านบนตรงนี้และนอกจากนั้นนะฮะพาสปอร์ตอันเดียวกันเข้ามาปุ๊บยังสามารถกินชาบูเซตแบบนี้ได้นะฮะก็จะมีเป็นวากิวมีคุโรบุตะสั่งเนื้อวากิวเพิ่มในราคาฐานละ65แบบนี้นะฮะ55 65เซตผัก35ไข่ไก่ฟองละ9เรียกได้ว่าราคาเกือบต้นทุนแล้วมั้งเนี่ยนะฮะไก่คาราเกะ19บาทนะฮะกุ้งเทมปุระมันม่วง19บาทราคาของหวานก็จะเหลือเนี่ย19บาททั้งหมดเลยแล้วก็ชาเขียวโคล่าตรงนี้ก็คือฟรีแล้วนะฮะถ้าอยู่ในราคานี้ตอนนี้เราก็สั่งอาหารไปประมาณนึงเดี๋ยวเรามาชิมกันลักษณะการจัดโต๊ะนะฮะก็จะเป็นแบบนี้มีตรงนี้ไว้เผื่อเรามากินชาบูเดอะแบร์ก็คือสามารถมากินตรงนี้ได้แล้วก็อันนี้เป็นชาเขียวนะฮะเป็นชาเขียวจืดมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีกลิ่นข้าวคั่วขึ้นมาเล็กน้อยหอมข้าวคั่วอารมณ์จะประมาณเจนไมชานะครับหอมอ่อนๆไม่ได้หอมแรงมากอ่ะจานชามช้อนส้อมนะฮะมาชิมวาซาบิให้ก่อนระหว่างรอโอ้ขึ้นความเผ็ดมาช้าๆแล้วก็ขึ้นไปทั่วจมูกอยู่ตรงเพดานด้านบนขึ้นมาตรงไอ้จมูกไอ้ตรงที่แย่ ATK เข้าไปลึกๆอะตรงนั้นนะประมาณนี้ฮะมาถึงเมนูแรกมาเสิร์ฟเร็วมากนะครับเรามาแบบสั่งเป็นปกติเลยวันนี้เรามาเป็นช่วง4โมงครึ่งวันธรรมดาลูกค้าก็มีพอสมควรยังไม่ได้เยอะมากนะฮะอ่ะเมนูนี้ยังไม่เคยเจอที่ไหนฮะกุ้งเทมปุระมันม่วงนี่โอ้ร้อนๆเลยนะครับเพิ่งทอดเสร็จนี่ครับเกรงใจแผลฝ่าพันฟุตด้วยวันนี้ถ้ามีพูดไม่ค่อยชัดสอเสือสอฝาก็เข้าใจเราหน่อยนะวันหนึ่งแป้งของเขาเนี่ยด้านบนเขาจะเป็นสีคล้ายๆมันม่วงด้านล่างเขาจะเป็นสีออกคล้ำหน่อยด้านบนไม่ได้อมน้ำมันมากด้านล่างมีนิดนึงนะฮะกุ้งยาวตลอดตัวแป้งเลยแป้งก็นอกกรอบไม่ถึงกับแข็งนะฮะตัวกุ้งมีความเด้งรสชาติเนี่ยความหวานของมันม่วงจะ
ขึ้นมาชนะความหวานของกุ้งนิดนึงมันจะเป็นความหวานอ่อนไม่ได้หวานเยอะมากอ๋อแล้วอันเนี้ยนะเราไม่จำกัดเวลานะเนื่องจากมันไม่ใช่บุฟเฟ่นะซูชิมาเสิร์ฟแล้วฮะทุกคนอันนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีนิดๆได้นะฮะโอโทโร่คำละ39บาทลายโอโทโร่นี่สวยงามใช้ได้เลยนะเป็นโอโทโร่ที่ดูดีไม่ได้แบบมีเอ็นแบบเยอะนะฮะแล้วสีเนี่ยสวยงามโอโทโร่สวยครับสวยแปะวาซาบินิดหน่อยนะฮะเนื่องจากวาซาบิขึ้นมากไม่ต้องแปะเยอะนะฮะนิดเดียวพอเนื่องจากโอโทโร่เนี่ยไม่ได้มีรสชาติมากในการกินซูชิที่ถูกต้องนะฮะถ้าสมมติเราอยากคว่ำเอาหน้าลงที่ลิ้นใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเอียงตะแคงข้างเขาอย่างนี้แล้วก็คีบแบบนี้นะฮะแล้วก็จะจิ้มได้ด้วยเอาปลาจิ้มลงไปแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นปลาเนี่ยลงลิ้นวันนี้เราเป็นเหมือนเด็กอ้วนเลยถ้าดูฝั่งนี้นะปลาดีมากโอโทโร่ดีคือเอาฟันสกิดนิดนึงเอาฟันสกิดนิดนึงนะแล้วลิ้นบดเข้าไปเนี่ยความมันแตกกระจายมาในปากแต่ไม่ได้แตกกระจายแบบเลี่ยนมากมีวาซาบิขึ้นมาช่วยด้วยนิดนึงตัวข้าวของเขาเป็นข้าวซูชิที่มีรสชาติออกเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับอุนิก็จะสีประมาณนี้นะฮะอุนิของเขาสีจะเป็นสีเหลืองเข้มนะฮะสีคล้ายๆจีวอนนิดนึงประมาณนั้นนะจีวอนแบบสีย้อมที่เข้มๆหน่อยโอเคดังนั้นอันนี้กินเลยนะฮะไม่จิ้มนะตัวนี้ตะแคงข้างไม่ได้อันนี้39บาทเนื้อทุกคนดูสวยไหมสวยไหมสวยนะผ่าฟันคุดมันลำบากเนาะคือเนื่องจากตอนนี้เวลาเรากินเนี่ยเราต้องตะแคงเข้าไปฝั่งนี้ดังนั้นน่ะข้าวกับอูนิมันลงลิ้นเราพร้อมกันนึกออกไหมดังนั้นเราจะได้ความเปรี้ยวอ่อนๆของข้าวตัดกับความหวานของอูนิอูนิเขาค่อนข้างหวานนะฮะมีความด้านเล็กน้อยมีความขมตรงกลางนิดนึงไม่ได้เยอะมากถือว่าไม่ได้ขมเด่นแต่มีเล็กน้อยถือว่าเป็นอูนิที่ถ้ากับราคานี้แล้วนะคุณภาพดีแล้วสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับราคาอิคุระของที่นี่ครับเม็ดจะไซส์ปานกลางไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ให้มาแบบเต็มหน้าเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะ35บาทแต่ได้อิคุระแบบทุกคนมหาศาลดูสิเป็นอิคุระที่เค็มนำตัดด้วยเปรี้ยวเล็กน้อยกลิ่นหอมขึ้นมาได้ความเปรี้ยวของข้าวขึ้นมาเสริมแต่เปาะๆในปากเม็ดไม่ได้ตึงเต่งมากมีความเหี่ยวนิดหน่อยแต่ว่าความอิคุระก็ยังเต็มที่อยู่อันนี้คือฟัวกราชิ้นละ39บาทราดซอสมาซอสเขาดูหนืดปานกลางนะไม่ได้สีเข้มมากแต่โอ้อันใหญ่ใช้ได้นะปกติแบบนี้ถ้าอยู่ในร้านอาราคาร์ทเดี๋ยวคลิปแบบสวยๆโชว์กล้องก่อนนี่ถ้าอยู่ในร้านอาราคาร์ททั่วไปอันนี้จะราคาถ้าไม่ถึง100ถูกสุดก็90อ่ะฟัวกราหอมกลิ่นฟัวกราขึ้นมาดีมากผิวรอบข้างตึงตรงกลางนุ่มซอสหวานขึ้นมาตัดด้วยเค็มเป็นฟัวกราที่ดีความฟัวกราขึ้นมาชัดไม่มีขมไก่คาราเกะมาแบบปริมาณมหาศาลมากอันนี้ราคา19บาททุกคนนี่มันคือไซส์ไก่ถุงใหญ่เลยนะประมาณนึงเนี่ย19บาททอดมาไม่อมน้ำมันนะฮะขอชิมเล็กๆก่อนคุณซอสฟิลลิ่งไก่ชุบแป้งทอดกินเพลินๆตัวไก่เนี่ยข้างในนุ่มแป้งข้างนอกกรอบดีมากเลยแต่จุดเด่นของเขาอะที่นี่คือดูสิความไม่อมน้ำมันของเขานี่ทำได้ดีเลยแล้วตัวไก่ของเขาจะมีความเค็มอยู่ในตัวอันนี้คือเซตไฮไลท์อันนึงของที่นี่เลยนะฮะก็คือเป็นชิกุมะซูชิเซตราคา295บาทนะฮะมีทั้งหมด6อันตามนี้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติทีละอันเลยแล้วอันนี้บอกเลยคุ้มมากๆเพราะแต่ละอันเนี่ยมีอุนิขึ้นมาแบบนี้ด้วยอันเนี้ยปลาไหลแบบยาวๆเต็มๆจุกๆไปเลยนะฮะบวกกับอุนิมาแบบเยอะมากปลาไหลเป็นนุ่มนุ่มเลยมีความเป็นเส้นๆเล็กน้อยรสชาติของซอสหวานขึ้นมาแต่ไม่ได้หวานหนักมากแล้วมันมีความนวลๆของอูนิอูนิเนี่ยจะเน้นนวลขึ้นมาตัดนะครับทำให้คำนี้มันนวลขึ้นกว่าการที่จะเป็นปลาไหลปกติวันนี้จะพูดลำบากนิดนึงนะอันนี้เหมือนเป็นกุ้งคังที่รอบๆเนี่ยเปลี่ยนจากสาหร่ายเป็นเอ็นกาวะแทนนะฮะด้านบนน่าจะเป็นโฟกราแล้วก็ท็อปด้วยวาซาบิดองคือจานนี้เป็นสไตล์ฟิวชั่นแบบเต็มที่เลยเอ็นกวานุ่มมากเอาฟันสกิดนิดนึงละลายหายไปเลยความมันฉ่ำแผ่กระจายไปทั่วปากความหอมของเอ็นกวาเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะกลิ่นของเขาว่าขึ้นมาตัดด้วยกลิ่นของโฟกราตอนท้ายเอ็นกวาไม่จะเป็นสไตล์หอมเบาส่วนโฟกรามันจะค่อนข้างหนักนะฮะมีความด้านคือมันเป็นรสชาติที่แข็งๆนะของสไตล์วาซาบิดองที่ปัดกลับมานิดนึงรสชาติจะเป็นความหวานนำทั้งคำนะรวมกันหวานนำแล้วก็ตัดด้วยเค็มเล็กน้อยนะครับอันนี้เนื้อแน่ๆแหละแล้วก็มีเอ็นกวาพาดมาตรงกลางด้านบนท็อปด้วยไข่กุ้งนะฮะน่าจะเป็นอีบิโกะปกติเราชอบคำใหญ่อย่างนี้มากเลยนะแต่วันนี้มันอาจจะทรมานนิดนึงเนื้อจะเป็นเหนียวนุ่มความหอมของเนื้อถูกครอบด้วยความหอมของเอ็นกวะเอ็นกวะหอมมากเลยแล้วความนุ่มของเนื้อคือสัมผัสแรกเข้าไปมันเหมือนเหนียวนิดนึงนะแต่พอเคี้ยวเข้าไปขนาดฝั่งนี้ยังอักเสบจากผ่าฟันคุดอยู่ยังเคี้ยว
ขาดง่ายผ่านการเคี้ยวแค่ประมาณ3ครั้งเนื้อดีใช้ได้แล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นของเนื้อที่รุนแรงรสชาติจะหวานนำขึ้นมาอันนี้จะเป็นแซลมอนเบิร์นมานะฮะแล้วก็ท็อปด้วยฟัวกราแซลมอนเนี่ยพอเบิร์นมาปุ๊บแล้วเบิร์นค่อนข้างเยอะเนี่ยพอกัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่อนข้างละลายไปคล้ายๆชูโทโร่ที่เป็นทูน่าส่วนไขมันปานกลางนิดนึงนะแต่ไขมันจะน้อยกว่าผิวด้านนอกมันเต่งพอกัดเข้าไปปุ๊บมันละลายเลยความหอมของโฟกราไม่ได้ขึ้นมาชัดมากมันจะเป็นความหอมหน่อยๆรสชาติหวานเค็มขึ้นมาใกล้เคียงกันโอโทโร่ท็อปอุนิแล้วอยู่ในเซตราคา295แล้วได้กินอุนิไปเยอะแล้วหุยคุ้มจริงๆคุ้มแต่คนที่กินอาหารญี่ปุ่นมาหลายราคาอันนี้คุ้มมันได้ความเต่งตึงของโอโทโร่ใช่ไหมแล้วก็มีความหอมของมันของโอโทโร่ขึ้นมากระจายแตกไปทั่วปากแล้วมันได้ความนวลๆของอุนิที่ท็อปมาด้านบนอีกจริงๆคำนี้คือคุ้มมากแล้วมันได้ความหวานนวลๆของอุนิกับความเปรี้ยวข้างล่างของข้าวเล็กน้อยที่ขึ้นมาตัดดังนั้นคำนี้ลงตัวแล้วความมันไปทั่วปากเอาจริงนะถ้าสมมติว่าใครที่มางี้แล้วมากินเซตนี้คือจ่าย299มาแล้วกินชิคุมาเซตบวกกับ3อันนี้นะโอ้โหจริงๆถ้าเป็นคนกินน้อยกินแค่นี้ก็คุ้มแล้วมาเป็นอาราคาร์ดยังได้เลยนะฮะส่วนอันนี้มันมีสีแดงแต้มมานิดนึงเดาว่านี่น่าจะเป็นฮามาจิกับอุนินะฮะสองอย่างความมันของฮามาจิมันดันความขมของอุนิขึ้นมาชัดขึ้นดังนั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าอุนิขมกว่าอื่นแต่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณยังมีความหวานอยู่กินอุนิมีพอให้ฟินได้ประมาณหนึ่งอันนี้คือวากิวเบิร์นนะฮะราคา29บาทเท่านั้นเองติดนิสัยจะต้องแอบดูไซส์ข้าวนะนี่ครับเนื้อนุ่มแบบเดียวกันกับในเซตใหญ่หวานนำตัดด้วยเค็มแล้วก็มีความเปรี้ยวของข้าวขึ้นมาเสริมคือจริงหวานเค็มเปรี้ยวเนี่ยสลับกันไปแล้วก็บาลานซ์รสชาติในแต่ละคำที่แตกต่างกันด้วยความหนักเบาของหวานเค็มเปรี้ยวเนี่ยนะพอมันมีข้าวที่มีรสชาติก็มาช่วยเสริมรสของนะซูชิต่างๆได้อันนี้คือซูชิโคราเตะราคา29บาทครับโคราเตะมาก็แบบใหญ่นะเอาจริงนะสำหรับคนที่แบบอยากกินบุฟเฟ่อยากได้ความคุ้มของบุฟเฟ่แล้วเป็นคนกินไม่เยอะหรือมื้อนี้อาจจะอยากกินไม่เยอะเฮ้ยอันนี้เป็นทางเลือกนึงที่น่าสนใจนะโคราเตะเด้งคำนี้ด้วยรวมมีความหวานเป็นความหวานของโคราเตะด้วยผสมกับความหวานของซอสด้วยเด้งแล้วนุ่มอันนี้จะเป็นอุนางิหรือปลาไหลนะครับราคา35บาทอุนางิจะหั่นยาวไม่ได้หนามากนะครับประมาณนี้เป็นการหั่นแบบเฉียงนุ่มไม่ค่อยเป็นเซียนมากมีความเหนียวให้เคี้ยวต้องหนักนิดนึงรสชาตินี้จะหวานค่อนข้างหนักแล้วตัดด้วยเค็มนิดหน่อยอันนี้คือเอ็นกาวะราคา29บาทแม่เจ้าเอ็นกาวะราคา29บาทคือเมื่อกี้เพิ่งได้ชิ้นเนื้อวากิวไอชิ้นที่เป็นเนื้อวากิวเดียวๆอ่ะความกรุบของไข่กุ้งอ่ะขึ้นมาชัดนะอันนั้นอ่ะอันนี้ก็ชัดเอ็นกาวะนุ่มเคี้ยวนิดเดียวละลายเลยคล้ายๆอันแรกแล้วก็ซอสเนี่ยมันก็แปลกๆนิดนึงเพราะว่าเอ็นกาวะเนี่ยปกติจะกินกับพอนซึที่มีความเปรี้ยวใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเป็นซอสที่เป็นซอสอันเดียวกันดังนั้นรสชาติจะคล้ายๆกันออกไปทางหนักหวานนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัดได้เค็มอันนี้อยากสั่งมาดูหน้าตานะฮะก็คือซูชิกุ้งแม่น้ำอันนี้ราคา19บาทครับก็จะหัวน้องกุ้งแบบนี้ก็ต้องตัดออกก่อนใช่ไหมด้านบนเป็นไรอ่ะเอาหัวน้องออกไปก่อนตรงหางเดี๋ยวค่อยดึงออกกันนะโอ้ดูดิมีความกรอบเด้งในแบบฉบับของกุ้งแม่น้ำมันไม่ได้เด้งแบบกุ้งลายเสือหรือกุ้งแชบวยมันจะเป็นความเด้งปานกลางของกุ้งแม่น้ำมีประมาณ 20% ของชิ้นที่เป็นความนุ่มไปเลยนะฮะแล้วก็รสชาติซอสจะเป็นแบบเดียวกันอันนี้คือชิคุมะซาชิมิเซตนะฮะราคา295บาทเช่นกันก็เป็นเซตนึงที่บอกเลยว่าคุ้มเลยอ่ะเพราะว่ามีฮามาจิมีโอโทโร่แบบนี้นะฮะเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะฮะโคตาเตะก็จะมาเป็น2ชิ้นแบบนี้อันนี้คือที่เดียวนะฮะนี่คือสั่งที่เดียวก็จะมาเป็นแบบนี้เลยหวานนำขึ้นมาเป็นความหวานของโคราเตะเองเป็นรสชาติธรรมชาติของเขาตรงปลายมีด้านนิดนึงตัดขึ้นมาเคี้ยวเข้าไปเจอเป็นความนุ่มเกือบๆเด้งตรงกลางแต่มันไม่ได้เด้งนะกุ้งหวานครับกรอบปานกลางตามธรรมชาติของเขาเลยมาเสิร์ฟแบบอุณหภูมิเย็นแต่ไม่เป็นน้ำแข็งความหวานมีแต่ไม่ถึงกับโคราเตะหวานอ่อนกว่าโคราเตะนิดนึงอิคุระก็น่าจะรสชาติเหมือนซูชิอิคุระแบบเดียวกันอิคุระรสชาติหนักดังนั้นอิคุระเนี่ยแนะนำว่ากินกับข้าวจะกำลังดีกุ้งหวานฮะปูวาปกติเลยนะครับเคี้ยวไปมีความหวานต่อไปเป็นฮามาจินี่ฮามาจิไฮไลท์ของอันนี้ก็คือน่าจะเป็น3อันนี้แหละนะฮะฮามาจิโอโทโร่แล้วก็นี่ฮะโอ้จิ้มนิดนึงแล้วกันเนาะให้มาแบบชิ้นใหญ่มากจริงจังอุณหภูมิดีมาแบบเย็นสีสวยสดเพราะว่ามีความเปรี้ยวเล็กน้อยที่อยู่ข้างในเนื้อปลาสดจะเป็นแบบนี้เลยทูน่าฮามาจิเนี่ยที่สดแต่มันจะมีรสชาติเปรี้ยวที่อยู่ในเนื้อปลาแบบนี้เลยเคี้ยวไปเอาฟันกัดนิดเดียวแตกขึ้นมากระจายมันออกมาคล้ายๆมีความคล้ายๆชูโทโร่เลยแต่กลิ่นมันหอมนวลกว่าชูโทโร่นะแซลมอนบางคนสงสัยชูโทโร่คืออะไรทูน่าเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะก็คือมีส่วนของเนื้อแดงที่ไม่มีไขมันเลยนะคืออากามิแล้วก็ส่วนชูโทโร่ที่มีไขมันปานกลางแล้วก็โอโทโร่แบบที่เห็นอันนี้
ก็คือส่วนที่มีไขมันมากสุดส่วนที่กำลังคีบอยู่นี่ก็คือแซลมอนแซลมอนอาจจะไม่ได้หั่นหนามากนะฮะความคุ้มมันอยู่ที่โอโทโร่เรียบร้อยแล้วแซลมอนมีความดูดกลิ่นของแตงกวาเข้าไปเยอะมากการเสิร์ฟแบบนี้ทำให้เป็นเรากินแซลมอนที่มีกลิ่นหอมของแตงกวานะฮะมีความเด้งในเนื้อหอมกลิ่นมันของแซลมอนขึ้นมาด้วยแหละนะฮะเด้งนุ่มนะฮะนี่แซลมอนหั่นไม่ได้หนามากก็จริงนะฮะแต่ความหนาจะมาอยู่ที่นี่ฮะอย่างที่บอกโอโทโร่นะฮะเขาเลือกใช้ชิ้นที่ไม่ได้เป็นพังผืดเยอะด้วยอ่ะนะฮะเนี่ยมีแค่ลายไขมันชิ้นใหญ่ตรงนี้เองแต่ว่าไม่ได้เป็นผังผืดแบบให้เคี้ยวยากๆประมาณนั้นนะเออจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นอลาคาร์ทไปแล้วนะเดาว่าคุณภาพก็น่าจะเท่ากันทุกวันแหละมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะฮะโอโทโร่นมเอาฟันสกินนิดเดียวคือแตกง่ายละลายกระจายเข้าไปในปากเลยนะฮะทุกคนแล้วเนื่องจากตอนนี้เราอาจจะยังกินมากไม่ได้บางคนก็บอกว่าเออเนี่ยมากแล้วนะฮะเราจะมารีวิววิธีการสั่งชาบูให้แต่เราอาจจะไม่ได้สั่งมาให้ลองก็ขออภัยด้วยจริงๆอยากเห็นลายเนื้อมากๆแต่ไม่ไหวแล้วจริงๆคืออิ่มนะฮะช่วงนี้เวลาเราสั่งเซตชาบูมากินเนี่ยเราต้องสั่งเซตเปิดก่อนก็คือจะเป็นวากิวชาบูหรือจะเป็นคุโรบุตะชาบูก็ได้ก็จะมีหม้อมาเริ่มให้ก็คือต้องสตาร์ทที่อันนี้ซึ่งอันนี้จะไม่ได้มีหม้ออย่างเดียวก็จะมีอย่างเช่นวากิวชาบูนี้ก็จะมาเป็นตามภาพแบบนี้เลยนะฮะจะมาเป็นคาตะโรสุกับวากิวเนี่ยคือมาตามภาพก็คือเป็นเซตแบบนี้แล้วนอกจากนั้นหลังจากที่กินตรงนี้เสร็จแล้วน้ำซุปเรายังมีอยู่เราสามารถสั่งตรงนี้มาเพิ่มได้นะฮะทีนี้เราชิปไปที่ของหวานกันเราจะมากันที่ของหวานบ้างนะครับอันนี้คือทุกอย่าง19บาทหมดเลยก็จะมีโมจิไอศครีมโมจิหยดน้ำแล้วก็เป็นซอฟต์เสิร์ฟซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยบางวันอาจจะรสชาติต่างกันนะฮะอย่างวันนี้จะมีชาไทยกับเลมอนวันนี้เราเอาเลมอนมากิน19บาทเยอะมากนะฮะถ้าเป็นปริมาณซอฟต์เสิร์ฟแบบนี้นะเป็นเลมอนที่เนื้อเขาออกเป็นซอฟต์เสิร์ฟผสมเชอร์เบทนิดหนึ่งรสชาติไม่ได้เปรี้ยวนำแต่ว่าตัดด้วยหวานกลิ่นหอมเลมอนขึ้นมาชัดมากนี่โมจิหยดน้ำ19บาทเหมือนกันเนื้อคล้ายๆวุ้นนิดหนึ่งหนักไปทางวุ้นนะฮะแต่ก็มีความดึงแบบนี้หน่อยค่อนข้างไปทางวุ้นฮะตัวของเขาเองเนี่ยหวานนวลอ่อนได้ความหวานจากจานนี้เหมือนกับเป็นรสชาติของเขาด้านล่างเนี่ยจะคล้ายๆน้ำตาลบราวน์ชูการ์ประมาณนั้นกลิ่นหอมส่วนนี้จะเป็นโมจิไอศครีมโอ้ด้านนอกหนึบตักเข้าไปเนี่ยเหมือนแข็งก็จริงแต่ด้วยความที่ช้อนเขาหนาก็ตักออกไปง่ายไส้ในจะเป็นชาเขียวหวานนมขึ้นมามีกลิ่นมัทฉะและความขมของมัทฉะตัดขึ้นมาเล็กน้อยโอเคถ้าจะสรุปกับร้านนี้นะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ไอเดียตายใหม่มากๆเลยอยู่ระหว่างอลาคาร์ทกับบุฟเฟ่อยู่เป็นลูกผสมอยู่ตรงกลางก็คือเหมือนกับเราจ่ายค่าเปิดขวดเปิดโต๊ะมานะฮะแต่ละคนก็คือเป็นลายหัวละ299เป็นเงินสดคือพกเป็นแบงค์กับเป็นเหรียญมานะฮะถ้าโอน QR หรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตมันก็จะเป็น399นะฮะเหมือนค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าเข้ามาในร้านนี้แล้วจะสามารถสั่งทุกอย่างเนี่ยอย่างซูชิโอโทโร่กล้าขายในราคา39บาทเอาจริงนะ39บาทถ้ามากินซูชิโอโทโร่10คํา390บวกกับ299ซูชิโอโทโร่10คําถ้าไปกินในร้านอลาคาร์ทปกติคุณภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่ได้ราคาแรงกว่านี้แน่ๆดังนั้นเนี่ยอยู่ในปริมาณกับคุณภาพที่ถือว่าใช้ได้เลยแหละเมื่อเทียบกับราคาถ้าใครมากินแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปเลยนะฮะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับร้านอยู่ที่แอมปาร์คจุฬาชั้น1นะฮะหน้าร้านจะเป็นป้ายชาบูเดอะแบร์เข้ามาได้ไม่ต้องจองก่อนนะครับสุดท้ายอยากฝากเอาไว้สำหรับช่องทางการติดตามต่างๆของช่องเรานะฮะถ้าสมมติว่าใครอยากดูการรีวิวอาหารแบบละเอียดยิบแบบนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลไลน์แทงเอาไว้นะครับหรือถ้าสมมติว่าอยากฟังเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ที่เราใช้ในการสร้างธุรกิจสร้างชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็ไปในช่อง YouTube หรือแฟนเพจครูพี่โอได้เลยนะฮะก็จะมีการไลฟ์ 8:30 นะครับตอนเช้าวันธรรมดาก็เข้าไปกดฟังได้นะฮะในนั้นทีนี้ถ้าใครเนี่ยที่เป็นคนดูที่กำลังดูแลรูปร่างอยู่นะฮะอาจจะอยากลดน้ำหนักหรือว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์แล้วแหละแต่ว่าอยากเอาส่วนเกินออกนะฮะตอนนี้โอกับเมย์นะฮะมีประสบการณ์ในการออกแบบโปรแกรมโภชนาการเฉพาะบุคคลตรงนี้นะฮะเรามีประสบการณ์มาทั้งหมด7ปีแล้วเราไม่มีการใช้ยาลดน้ำหนักไม่มีการใช้สารเคมีเลยโปรแกรมจะออกแบบเฉพาะคนให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ความชอบกินของแต่ละคนเลยมาพูดคุยกันก่อนเพราะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงมาคุยรายละเอียดกันได้สนใจไม่สนใจดูรายละเอียดแล้วทำได้ทำไม่ได้มาพูดคุยกันอีกครั้งนึงลองให้ออกแบบโปรแกรมดูก่อนนะฮะทักมาได้ที่ไลน์น้องเมลโลโมเม MELOMOMAY เข้ามาพูดคุยกันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการพูดคุยแต่อย่างใดนะฮะแต่ถ้าสมมติโอเคไม่สนใจอะไรเลยไม่เป็นไรฉันจะติดตามช่องรีวิวอาหารอย่างเดียว
พช่องนี้และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ตอน 5:30 น.สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ